สวัสดีครับฟลุ๊กนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เคาน์เตอร์จิวองชี่นะครับก็มาพูดถึงแป้งฝุ่นจิวองชี่นะครับมีทั้งหมด6สีนะครับลูกเล่นของเขานะครับที่ทำให้สับสนในจิตใจนะครับก็คือตรงนี้นะครับคือมันจะมี1อันเนี่ยมี4สีนะครับแล้วจะทำยังไงอ่ะจะแบบรู้ได้ไงว่าสีไหนเหมาะกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกเนี่ยแต่ละสีนะครับขออนุญาตเปิดหมดแล้วกันนะนี่เบอร์4นะครับแต่นี้เบอร์3นะครับเปิดบ้างไม่เปิดบ้างเบอร์5ครับเบอร์6ครับสังเกตนะครับว่าทั้ง6เบอร์ไม่ได้เรียงนะครับดูดีๆออกมา1นะครับ2แอบดู3 4 5และ6นะครับฮะไม่ได้ว่าวันอ่อนสุดเข้มสุดนะครับแต่โทนสีมันต่างกันนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอันไหนเหมาะกับเรานะครับก็คือนะครับมันมีพัฟนะครับปกติเราจะเคยชินกับการเทแป้งออกมาใช่ไหมแล้วให้มันรวมอยู่บนฝาก่อนแล้วแต่ไม่ใช่นะครับสำหรับจิวองชี่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบว่าเป็นเหมือนคล้ายๆมันก็ถือว่าเป็นกิมมิคด้วยนะครับอย่างนี้นะครับก็คือให้คว่ำนะครับแล้วก็นะครับแปะลงไปนะครับนี่เบอร์1นะครับขอโทษนะครับพอดีเบอร์2ยังไม่แกะโอเคต้องแกะออกไปเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวพลาสติกนะครับ1แล้วนะครับนะมันน่ารักตรงเนี้ย2นะครับ1 2นะครับยังไม่แกะนะเบอร์3นะครับ1 2 3เบอร์4ดูแล้วเบอร์4เป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดนะครับจริงๆว่าตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับใช้เบอร์4เนี่ยเป็นเอ้ยไม่ใช่ต้องเบอร์4เบอร์4ผมนะเบอร์4เนี่ยผมใช้เป็นเชดดิ้งนะครับเบอร์4เละเทะหน่อยเบอร์5ไม่ต้องกลัวว่าจะน้อยไปนะครับเบอร์5นะครับเพราะว่าจริงๆแป้งฝุ่นที่ผมจะพูดเสมอนะครับว่าใช้น้อยๆนะครับก็คือเราแตะบริเวณแบบเนี่ยหน้าแก้มข้างแก้มหน้าแก้มข้างแก้มปลายคางนะครับแล้วหน้าผากสัก2อันนะครับก็จะเป็นตัว G กับหน้าเราแล้วก็เอาแป้งปัดนะครับอันนี้เบอร์6โอ้ถึงข้อสอบแล้วโอเคนะครับวิธีเทสสีนะครับก็คือเราเอานิ้วดีกว่านะครับเนี่ยนะถ้าเบอร์1ถ้าบอกว่าจะใช้แป้งสำรองเบอร์1ขาวไปแต่เบอร์1เอาไปทำเป็นไฮไลท์ได้เบอร์2เนี่ยคือการเขาถูรวมกันนะครับขาวไปนิดนึงแต่ก็เข้านะครับเบอร์2เบอร์3นะเบอร์3เข้ากับผิวเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยเราเหมาะเบอร์3นะครับอันนี้เบอร์4นะเข้มๆเป็นเชดดิ้งนะครับแต่คือว่าไม่เชดดิ้งที่แบบว่าดำเหมือนหน้าดำเหมือนโดนของนะครับก็คือมีชิมเมอร์ด้วยนะครับสังเกตโอเคเบอร์6เฮ้ยเบอร์5โอเคเบอร์5นะครับก็ขาวแต่ดูดีๆขาวสู้เบอร์1ไม่ได้นะครับก็อาจจะแบบว่าเป็นเอามาทำไฮไลท์หรือว่าเป็นคนที่ขาวแต่ขาวไม่มากนะครับหรือว่าเป็นที่บอกเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่ผิวคล้ำนะครับส่วนเบอร์6นะออกเป็นแนวชมพูชมพูนะครับก็อาจจะสำหรับคนที่แบบว่าผิวเหลืองเกินไปนะครับหรือสำหรับผมเนี่ยผมจะมาแปะตรงแก้มนะครับแปะตรงแก้มปุ๊บแล้วก็ปัดเบาๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเหมือนแก้มระเรื่อโดยที่ไม่ต้องใช้
กวาชอนก็ได้นะครับเนี่ยเบอร์1ถึง6นะครับก็เป็นนั้นรู้กันแล้วนะครับว่าตัวแป้งนะครับของจิมงชี่เนี่ยเลือกยังไงนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยนะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นเหมือนโปร่งแสงนะครับก็คือบางเบานะครับมองไปคือเหมาะสำหรับการเอาไว้เซตรองพื้นนะครับนะราคาเท่าไหร่ครับ2,420 บาทนะครับโอเคนะครับปริมาณเดี๋ยวดูก่อน20กรัมนะครับจะบอกว่าคือแค่นี้ก็ใช้ชาตินึงแล้วนะครับก็คือแบบว่าอย่าลืมนะทุกครั้งที่ใช้ก็คืออย่างนี้แล้วก็คว่ำนะครับแล้วก็แปะเอาขึ้นมาแปะคว่ำแล้วก็แปะนะครับมันจะได้ปริมาณที่พอดีไม่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็แบบนี้มันทำให้ไม่สิ้นเปลืองด้วยโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ